เช็คอินภูเก็ตวันนี้สนาตอนแม่พรซีฟู้ดไร่ระดับตำนานทะเลงถึงร้านอาหารซีฟู้ดที่ร้อยระดับตำนานแล้วก็เปิดมายาวนานเป็น10ปีสืบทอดความร้อยจากรุ่นสู่รุ่นรุ่นแม่พรมาถึงรุ่นคุณอ้อนผู้เป็นทายาทสืบสานสูตรเด็ดเมนูต่างๆโดยเฉพาะอาหารปักใต้บ้านเราจัดว่าร้อยนักเสียงพุ่งครอกแครกแล้วมาเรียกน้ำย่อยกับน้ำพริกกุ้งเสียบกันก่อนข้องดีข้องดังปังสุดๆในภูแก๊สต้องน้ำพริกกุ้งเสียบแม่พรนี่แหละไส้กุ้งกะเอไม่จีผ้าไปไหนรสชาติน้ำพริกกุ้งเสียบภูแก๊สดังเดิมต้องจากร้านแม่พรซีฟู้ดเท่านั้นไส้บัวผัดเคยไส้กุ้งไส้บัวสดๆเคยหอมๆ มากับกุ้งเนื้อนี่แดงหรือเปล่ามันข้าวกันมากอย่าให้แรงว่าเมนูกุ้งแล้วก็มาเมนูปลากันมั่งยำปลาเค็มฟูทอดกรอบปลาเค็มฟูที่ร้านเขานำมาผ่านขั้นตอนลดความเค็มลงแล้วพอมาผสมผสานกับยำลูกงวงใช่ได้รสชาติเปรี้ยวหวานกลมกลมนี่มันชาติลงตัวแล้วเมนูแนะนำประจำร้านนี้นี่นะจัดว่าเด็ดแปลกร้อยไม่เหมือนใครร้านหน้าแกงส้มเมนูที่จะแนะนำก็คือก๋วยเตี๋ยวร้านหน้าแกงส้มส่วนประกอบของเขาก็คือเส้นก๋วยเตี๋ยวที่มีความหอมนุ่มพร้อมกับไข่ไก่เครื่องแกงส้มเป็นวัตถุดิบที่เราคัดสรรมาเป็นอย่างดีเพื่อให้อาหารจานนี้มีคุณภาพและมีความแปลกอร่อยรับประกันว่าที่ไหนไม่มีแน่นอนนอกจากร้านแม่พรซีฟู้ด3ตองที่นี่แห่งเดียวครับเมนูน้ำร้านนี้ก็รสชาติไม่แพ้กันแล้วก็มีซีซั่นสวยงามนาแหล่นาชมนี้ทั้งน้ำปั้นถูโทนและก็น้ำกระชายปั้นร้านแม่พรซีฟู้ดเปิดตั้งแต่ตี11ถึงบ่าย3แล้วก็เปิดอีกทีช่วงรอบ5โมงเย็นจนถึง3ทุ่มครึ่งนู่นแน่ถ้าว่าคุณผู้ชมมาจากเส้นทางหน้าโรงพยาบาลวชิราภูเก็ตก็มุ่งหน้ามาทางโรงพยาบาลกรุงเทพกันเลยระหว่างทางก็จะเจออนุบาลเฟอร์นิเจอร์ด้านขวาและก็ด้านซ้ายด้านซ้ายมือติดกับร้านจะมีซอยเล็กๆให้เลี้ยวเข้าซอยนั้นไปเลยพอเกือบรู้ซอยก็จะเจอร้านแม่พรซีฟู้ดอยู่ขวามืออย่าลืมแวะไปลองแลอาหารที่เขาว่ามันร้อยระดับตำนานได้ที่ร้านแม่พรซีฟู้ดอย่าเชื่อถ้าว่ายังไม่ได้ลองชิมลองแลปะมาภูเก็ตอย่าลืมเช็คอินภูเก็ตที่ร้านแม่พรซีฟู้ดสามรองนะครับติดตามลากเล่าเรื่องราวในภูเก็ตแล้วตามไปเช็คอินกับเราได้ที่ไอเดียทีวีทีวีไม้เลข8และ www.ideatv8.com